ต้องสัมผัสได้โดยการผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนะฮะจึงจะใช่นะครับดูสิครับมัน3ชั้น4ชั้นนะฮะที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับมันถึงบอกว่าละเอียดเนียนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ว่าที่จะรู้กันอย่างนี้ที่เรียกว่ารู้โดยการสัมผัสได้แต่ต้องได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย 99% กว่าด้วยซ้ำไปนะจะทั้งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่ก็ให้เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยต้องระวังนะครับท่านที่อยู่หน้าจอมีใครมาชวนเชื่อกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันสัมผัสไม่ได้และมองไม่เห็นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้อยากจะเข้าใจมันต้องผ่านการกระทำที่ว่าเนี่ยแต่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานนะครับและพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงถ้าผมขีดไฟแช็กแป๊กเข้าไปเนี่ยความร้อนเป็นพลังงานแน่นอนบอกว่ามันร้อนไอ้ที่มันร้อนนี่คือไม่บริสุทธิ์นะครับบอกชาวบ้านเพราะรู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนงั้นพลังงานนี้จึงเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันร้อนแต่ถ้าหากว่ามันไม่ร้อนล่ะแปลว่าต้องเลยความรู้สึกต้องเลยความรู้สึกโอ้โหอย่างนี้ลุงพูดยังไงจะเข้าใจวะเนี่ยพูดกับคน800ล้านคนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเข้าใจครับนะไม่น่าจะเข้าใจฟังใหม่ครับไอ้ความร้อนเนี่ยคือพลังงานลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำไมจึงบอกว่าไม่บริสุทธิ์เพราะมันมีความรู้สึกว่าร้อนถ้าบริสุทธิ์ล่ะมันจะไม่ร้อนเพราะว่ามันเลยความรู้สึกหวังว่าคงทันนะพี่นะถือว่าลึกซึ้งเลยแหละครับลึกซึ้งแบบมองเห็นอย่างนี้ดีกว่านะลุงอธิบายแบบลึกซึ้งแบบมองเห็นแบบจับต้องได้อย่างนี้ดีกว่าเหนื่อยไหมเนี่ยนะค่อยๆเนียนดูสิครับผมว่ามันถึงยุคที่มนุษย์จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีลุงออกนำเสนอผ่านจอให้ได้กรุณาพิจารณาตามกับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าบอกว่าผ่านความรู้สึกแปลว่าตายแล้วไปเผาใช่ไหมเราจึงจะไม่รู้สึกใช่ไหมตายแล้วไปเผาใช่ไหมจึงจะไม่รู้สึกสิ่งนี้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตราบใดยังมีตัวตนอยู่มันจะรู้สึกถ้าหากว่าตราบใดที่ปราศจากตัวตนจึงจะไม่รู้สึกตัวตนคืออัตตาตัวตนครับอย่าลืมมีในแนวทางการเรียนการสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าในศาสนาอื่นๆของโลก
ไม่น่าจะมีการเรียนการสอนแบบนี้ไม่น่าจะมีพ่อลุงก็ไม่เคยไปศึกษาทางลึกของการเรียนการสอนของศาสนาอื่นๆนะครับรู้อย่างเดียวว่าโอ้เขาว่าเรื่องพระเจ้าเขาพูดเรื่องของพระเจ้าจะมีพระนามอะไรเหมือนกับที่บอกว่าอย่างเช่นพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยที่บอกว่าจะไปสัมผัสสัมพันธ์พระองค์ได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกครับครับลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งนะฮะคนที่มาพูดเรื่องของพระอรหันต์พระผู้เป็นเจ้าจะผ่านกระบวนการที่ลุงกำลังพูดอยู่หรือเปล่าไม่แซ่บนะครับถ้าไม่ได้ผ่านกระบวนการดังที่ลุงเล่าให้ฟังเนี้ยยังไงก็เป็นอะไรเป็นความเชื่อดึงดูดให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อเนี่ยไอ้ความเชื่อเหล่านั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความเชื่อในรูปแบบที่ขออนุญาตใช้คำว่าปรโลมโลกไปเพราะฉะนั้นการเข้าถึงสิ่งนี้เข้าถึงโดยปัจเจกบุคคลนะครับใครทำใครได้สังเกตไหมครับว่าวันนี้ลุงจะเริ่มต้นตั้งแต่มีแต่มองไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีแค่ตรงนั้นนะครับแต่มันโยงใยมาถึงตรงนี้พอเวลาอธิบายโยงใยมาแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับนา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 นะในนี้เขาเขียนไว้เหมือนกันนะว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นคงไม่เหมาะกับสิ่งที่กำลังพูดนี้เชื่อในสิ่งที่มองเห็นไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันไม่เหมาะเลยนะครับเช่นแม้แต่อากาศยกตัวอย่างจากอากาศมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่นะ